เราพบเจอกันด้วยเหตุผลมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญเราแตกต่างกันทุกคนมีการเผชิญหน้าที่แตกต่างกันแม้ว่าเราจะได้ประสบกับสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันแต่เราก็หวังว่าเราจะคงได้พบเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปประจนภัยมากขึ้นใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับผู้คนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นการเดินทางทำให้คุณมีเรื่องราวที่จะเล่าเสมอเรียนรู้ที่จะขอบคุณในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในขณะที่คุณแสวงหาสิ่งที่คุณต้องการขอบคุณสำหรับช่วงเวลาของคุณในการเดินทางของฉัน